แน่นอนว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีของโควิด -19 เราจะเห็นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของแทบจะทุกประเทศนะคะโดนกดดันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคล่าสุดมีตัวเลขยอดค้าปลีกของอังกฤษค่ะในปี2563ซึ่งประกาศตัวเลขออกมาน่าผิดหวังมากนะคะเพราะว่านี่ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการค่ะโดยสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกของอังกฤษหรือว่า BRC นะคะเขาได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกของอังกฤษตลอดทั้งปี2563ออกมาแย่สุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารปรับตัวร่วงลงราวๆ 5% ขณะที่ยอดขายสินค้าจำพวกอาหารนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.4%จากตัวเลขดังกล่าวก็หมายถึงว่ายอดค้าปลีกทั้งหมดในปีที่แล้วนะคะปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% นับเป็นการลดลงที่มากที่สุดนับตั้งแต่ที่สมาคมเริ่มเก็บข้อมูลในปี2538ยอดขายอาหารเพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% ก็เป็นผลมาจากผู้ซื้อหลั่งไหลไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านขายของชำออนไลน์เพื่อกักตุนในช่วงที่มีการระบาดคุณเฮเลนดิคินสันเป็นประธานบริหารของสมาคมนะคะบอกว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะเป็นเทศกาลที่ช่วยกระตุ้นยอดขายทั้งปีได้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านค้าหลายแห่งก็ยังคงถูกบังคับให้ปิดบริการอยู่อย่างไรก็ดีนะคะถือว่าเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็พอจะช่วยทำให้ตัวเลขดีขึ้นมาได้บ้างเพราะว่าเพิ่มยอดค้าปลีกในเดือนธันวาคมได้ถึง 1.8% ขณะที่ยอดขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 44.8% ด้วยกันขณะที่คุณพอมาตินหัวหน้าฝ่ายค้าปลีกของอังกฤษจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน KPMG นะคะก็ออกมาเตือนบอกว่ามาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ของอังกฤษน่าจะทำให้อุตสาหกรรมค้าปลีกยังคงปรับตัวแย่ลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรายงานจากศูนย์วิจัยการค้าปลีกหรือว่า CRR ระบุว่าในปี2563ถือเป็นปีที่แย่ที่สุดเนื่องจากพนักงานของร้านไฮสตรีทต้องสูญเสียงานไปเกือบ 180,000 ตำแหน่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดนะคะในรอบกว่า25ปีหรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน4เทียบจากปี2562เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เร่งให้เกิดการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ